สวัสดีครับคุณนาครับผมเข้าใจครับว่างานเยอะนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดมีเวลาว่างก็ดูให้ผมนิดนึงนะครับผมอันนี้นะครับพอดีผมมีเรื่องจะอยากให้คุณนาช่วยดูนิดนึงไอ้พวกไอคอนพวกนี้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันทุเรศมากเลยครับมันทําให้โปรแกรมเรามันดูกระจอกเลยนะครับผมอยากได้เป็นประมาณแฟลตไอคอนนะครับประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวนี้รู้สึกเดี๋ยวนี้มันจะฮิตพวกแฟลตไอคอนกันเนี่ยแบบเรียบๆอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับเนี่ยเป็นอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยซิมเพิลง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับอยากเอามาใช้กับรูปแบบในของเรานะครับซึ่งมีคลาสนะครับเป็นคลาสรูมแอดเคาท์เกี่ยวกับการเงินสตาฟพนักงานนะครับเด็กผู้ปกครองรีพอร์ตต่างๆคอนฟิกเกอเรชันนะครับเมมเบอร์ปุ่มซิงค์ล็อกเอาท์ปุ่มเฮลป์นะครับอยากให้มันเป็นธีมเดียวกันอยากให้มันคล้ายๆกันนิดนึงตอนนี้มันกระจัดกระจายเหลือเกินนะครับเวลามาในสตาฟเนี่ยเวลาเนี่ย add new เนี่ยก็อยากให้มันเป็นปุ่มอะไรที่มันดูดีกว่านี้นิดนึงนะครับจากปัจจุบันนี้เพราะปัจจุบันเนี่ยมันดูทุเรศมากครับไม่ใช่ทุเรศธรรมดาตอนนี้ผมว่าถึงเวลาที่ผมจะต้องมาทําพวกไอคอนพวกนี้แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณหนาพอจะช่วยผมตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่ได้จะต้องแต่ผมก็เห็นคุณหนาทำไปตัว ELAS ได้นะผมไม่แน่ใจมันใช้ยังไงแต่ว่าพิกเซลประมาณ32พิกเซลถ้าจำไม่ผิด32x32นะครับชอบสี่เหลี่ยมนะครับอยากให้ทุกอย่างเป็นสี่เหลี่ยมให้หมดเลยก็จะดีหรือว่าเป็นวงกลมก็ได้เป็นวงกลมหรือเสี่ยมอะไรแต่ไม่ชอบอะไรที่มันตัดหัวตัดหางเนี่ยทำให้มันดูไม่สวยนะครับมันเลยดูแบบขอบมันเลยไม่คมนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณหนาดูให้นิดนึงนะครับว่าจะสามารถทํายังไงให้มันดีกว่านี้ได้นะครับแต่ทําเป็นแฟลตไอคอนซะเนี่ยทําเป็นอะไรเบสิกง่ายๆอย่างเงี้ยผมว่ามันดูคลีนและดูสวยงามดีนะครับเหมาะกับโปรแกรมสมัยใหม่ดีเดี๋ยวผมเปิดของคู่แข่งให้ดูนะครับตอนนี้เขาก็เนี่ยครับคือ UI ของเขานะครับสังเกตว่ามันก็ดูดีกว่าเรานะครับของเราดูห่วยไปเลยนะครับถ้าเทียบกับของเขานะครับลองดูนิดนึงนะครับช่วยผมจับนิดนึงว่าไม่รู้ว่ายังไงนะครับผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับไม่แน่ใจน้อยใจยังไงขอบคุณมากครับคุณนาครับสวัสดีครับ